สวัสดีครับผมลุงตุ้ยนกสปอร์ตครับผมเอกสิงห์บุรีครับโอ้วันนี้ผมเข้ามาผมขนลุกยังไงทุกคนเพราะว่าผมหนึ่งไม่เคยสัมผัสกับเรื่องแบบนี้อะไรอย่างนี้มาก่อนเลยโอ้วันนี้ต้องขอความรู้ของคุณเอกบ้างนะว่าการที่จะมีโชคมีลาภจะถูกหวยอย่างคุณเอกบ้างอะไรอย่างนี้ได้ยินข่าวว่าถูกหวยดีเป็นปึ้งเลยทำยังไงทำไงถึงได้ถูกมีอะไรดีๆคือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ส่วนมากจะทำบุญนะครับทำบุญเป็นหลักนะครับช่วยเรื่องการกุศลเป็นหลักนะครับตอนนี้ก็รับหน้าที่ดูแลเรื่องวัตถุมงคลให้ที่วัดนะครับที่จังหวัดลพบุรีนะครับก็ช่วยหาเงินให้หลวงพ่อเลยครับหลวงพ่อเลยครับหลวงพ่อพิเชษฐ์วัดโคกม่อครับจังหวัดลพบุรีอ๋อหลวงพ่อพิเชษฐ์นะครับใช่ครับพอดีผมเพิ่งก้าวมาอยู่ในวงการนี้แล้วหลวงพ่อท่านมีเขาเรียกว่าอะไรครับคนเลื่อมใสท่านขึ้นท่านพุทธคุณท่านอะไรแบบไหนยังไงบ้างครับหลักๆของท่านเนี่ยจะเป็นเรื่องเมตตามหานิยมโชคลาภค้าขายเป็นหลักครับผมท่านจะเด่นด้านนี้มากครับไม่ว่าจะขายของต่างๆขายของออนไลน์จะขายอะไรไปอย่างนี้มาได้หมดขายก๋วยเตี๋ยวอะไรต่ออะไรมาได้ทุกอย่างครับค้าขายทุกอย่างได้หมดครับครับก็ถ้ามีโอกาสก็แวะไปกราบท่านครับรับรองว่าชีวิตต้องเปลี่ยนถ้าทำตามที่ท่านบอกได้ถ้าเรามองว่าในอนาคตอันยาวไกลถ้าเรามีเหรียญของท่านเก็บไว้ของท่านผมว่าครับมีอนาคตแน่นอนครับมีอนาคตแน่นอนเพราะว่าปัจจุบันนี้พระเกจิจังหวัดลพบุรีเนี่ยเหลือน้อยลงมากนะครับหลวงพ่อก็เป็นหนึ่งใน2 องค์ณปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้ท่านยังอายุไม่มากนะฮะ50กำลังจะ57นะครับแต่ในอนาคตมีอนาคตแน่นอนนะครับกลุ่มลูกศิษย์ตอนนี้เริ่มเยอะนะครับเริ่มหนาขึ้นทุกทีนะครับวัตถุมงคลออกมาก็ไม่เคยเหลือนะครับถ้ามีโอกาสก็ลองเช่าหากันไว้นะครับมาถึงช่วงเด็ดแล้วนะครับในเมื่อเราอยู่ในรายการเพจเรื่องเล่าชาวสยามที่คนติดตามเยอะมากนะครับอยากจะรู้ว่าของประจำตัวติดตัวของท่านเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะตอนนี้ขึ้นคอเลยไหมอยากรู้ไหมขึ้นคอเลยดีกว่าผู้ชมก็อันนี้เราไม่ได้แบบเซอร์ไพรส์มากเลยนะเนี่ยคุณจะได้เห็นกับพร้อมๆกันเลยเป็นของหลวงพ่อพิเชษฐ์นะครับเป็นเหรียญเจริญพรเนื้อทองคำครับกับเนื้อทองคำครับกับรูปเหมือนปั๊มเนื้อทองคำนะครับอันนี้เหรียญนี่สร้าง9เหรียญนะครับส่วนเดียว9เหรียญเองเหรอครับเป็นเนื้อทองคำครับผมประเมินราคาด้วยมีเพชรด้วยนะครับมีเพชรครับโอ้โหผมว่านี่แหละที่ทำให้ถูกหวยอ่ะครับก็ยึดมั่นถือมั่นครับเชื่อมั่นในหลวงพ่อนะครับโอ้ครับแล้วก็ห้อยของครูบากิจสดานะครับครูบากิจสดาครับส่วนด้านบนนี้ก็เป็นได้ตรงครูบากิจสดาที่ลำพูนที่ไปลำพูนใช่ไหมที่ผมเห็นท่านเซียนอะไรนะท่านออสเรวดีใช่ไหมท่านเซียนเราอีกคนหนึ่งเห็นว่าไปด้วยกันแวบๆโอ้โหก็แล้วก็แร่พระอุปคุตนะครับเป็นสะเก็ดดาวหลวงพ่อพิเชษฐ์เช่นกันนะครับก้นทองคำครับผมครับเพื่อเรื่องเล่าชาวสยามนะครับเราเลยต้องเจาะมาธรรมดาจะไม่เปิดเผยที่ไหนนะฮะตั้งแต่ผมมาเห็นตอนแรกโอ้โหปิดแน่นเลยนะครับผมแบบเดี๋ยวต้องหาโอกาสถามให้ได้เพื่องวดนี้แหละยังไงต้องให้คุณเอกช่วยแนะนำเลยครับผมรุ่นไหนบ้างครับก็เริ่มจากองค์นี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นภาพถ่ายรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อพิเชษเนี่ยปี39นะครับภาพนี้จะหายากมากนะครับมีน่าจะสวยๆอย่างเงี้ยผ่านตาเนี่ยไม่เกิน10องค์แน่นอนนะครับองค์นี้ก็เป็น1ใน10นะครับที่เก็บไว้นะครับแล้วก็ครับต่อมาก็เป็นเหรียญเมตตาธรรมนะครับเหรียญเมตตาธรรมก็จะสร้างเมื่อเร็วๆเนี่ยครับปี59นะครับปี59ปี2559สร้างจำนวนไม่มากนะครับเป็นเหรียญที่สวยแล้วก็ได้รับความนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับในพระเกจิของจังหวัดลพบุรีเหรียญรุ่นนี้ก็หมดเร็วครับหมดเร็วมากจากวัด ครับส่วนถาดด้านล่างทั้งหมดเนี่ยเป็นเหรียญเจริญพรนะครับเป็นเหรียญเจริญพรรุ่นปี60นะครับแล้วทำไมไม่เหมือนกันที่เป็นหน้าอันนี้ครับเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับองค์ต้นแบบนะครับอันนี้จัดสร้างองค์เดียวมีองค์เดียวเนี่ยองค์เดียวครับหนึ่งเดียวอันนี้หนึ่งเดียวครับมีคนให้ราคานี่เกือบแสนนะครับองค์นี้ก็ส่วนอันนี้เป็นเนื้อเงินหน้าทองคำนะครับอันนี้สร้าง5องค์สร้าง5องค์นะครับตอนนี้ราคาเล่นหาก็หลายหมื่นครับหลายหมื่นบาทครับถาดล่างก็เนี่ยครับจะมีหลายๆเนื้อนะครับก็เป็นเหรียญเงินหน้าทองคำธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้ไม่มีใครเอาออกมาให้บูชาเลยนะครับเก็บกันเงียบหมดเลยรอดูอนาคตครับอีก10 ปีเห็นเขามือใหญ่ๆที่เก็บเขาบอกว่าอีก10 ปีค่อยเจอกันแล้วสิ่งรอบข้างเรานี้เป็นอะไรยังไงบ้างครับส่วนใหญ่นี่ก็เป็นของหลวงพ่อนะครับของหลวงพ่อพิเชษฐ์ที่ท่านทำออกที่วัดให้เปิดให้เช่าบูชาที่วัดแล้วก็แต่หลักๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของที่ท่านมอบให้เราทำงานให้ที่วัดบางอย่างท่านก็แต่ส่วนใหญ่นะครับท่านจะมอบให้ทั้งหมดเลยครับผมก็เอามาบูชาหลวงพ่อท่านก็เป็นสายพญานาคหลักๆท่านเป็นสายพญานาคด้วยก็มีถ้าใครสัมผัสเรื่องพวกนี้ได้เข้ามาน่าจะสัมผัสได้ครับว่ามีไม่มีแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าจะเล่าย้อนไปเมื่อสักครู่นะครับ ผมเปิดไมค์ไม่ติดนะฮะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมเปิดใช้งานมายังคุยกับดำว่าเราทำงานมากี่ปีแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ5 ปี 6 ปีมั้งไม่เคยเกิดปัญหานี้ครับมายังไงมันไม่คอนเนคไงครับผมก็เลยแบบขอยกมือไหว้อธิษฐานว่าเรามาดีนะครับปรากฏอีกครั้งหนึ่งไม่ติด ผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมก็สัมผัสได้อยู่นะครับในพื้นที่ตรงนี้แล้วห้องตรงนี้ใช้ทำอะไรครับส่วนใหญ่ห้องนี้เป็นห้องทำงานนะครับเป็นห้องพระแล้วก็คือจริงๆเป็นผมใช้ทำงานด้วยทำงานเกี่ยวกับทำงานให้ทางวัดนะครับก็อาจจะมีตอกโคตรพระอะไรเงี้ยครับตอกเสร็จก็นำส่งให้ที่วัดนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเปิดจองวัตถุมงคลให้ที่วัดก็อยู่ในห้องนี้ทั้งหมดครับแล้วก็เห็นว่าจะมีงานใหญ่ของก็จะมีงานใหญ่ก็คือเป็นงานประกวดพระเครื่องนะครับของกลุ่มพระเครื่องเมืองลพบุรีการันตี 100% นะครับงานนี้จะเกิดขึ้นวันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 นี้นะครับจัดขึ้นที่วัดพรหมมาศนะครับที่อำเภอเมืองลพบุรีนะครับผมเป็นการประกวดพระเกจิเมืองลพบุรีทั้งทุกหลวงพ่อเลยครับมีทุกรายการนะครับรายการเยอะมากนะครับยังไงเดี๋ยวลองติดตามนะครับเอาเบอร์โทรให้เพื่อนๆเรื่องเล่าชาวสยามนะครับบางทีถ้าเกิดยังไงเขาอยากจะติดต่อเป็นการส่วนตัวสะดวกไหมครับสะดวกครับสะดวกขอเบอร์หน่อยครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ062-539-8989ครับครับโทรได้ตลอดครับผมยังไงเราต้องขอบคุณนะครับคุณเอกครับที่ให้เวลาเพื่อนๆเราได้มาดูบรรยากาศในสิ่งรอบข้างเยอะแยะมากเดี๋ยวก็ติดตามกันนะครับว่าในเทปต่อไปเราจะไปลุยกับเซียนท่านไหนต่อนะครับถ้าอยากจะให้เราไปเซียนท่านไหนก็เขียนคอมเมนต์มานะครับไปด้วยกันไหมครับคราวต่อไปครับยินดีครับโอเคงั้นวันนี้เราต้องสวัสดีเพื่อนๆกันนะครับเรื่องเล่าชาวสยามอย่าลืมกดติดตามเพจเราด้วยนะครับสวัสดีครับ